ที่มีคนเดินเข้ามาในออฟฟิศเราเนี่ยครับตอนนี้เราดำเนินการถึงไหนยังไงบ้างแล้วครับพี่ตอนนี้พนักงานสอบสวนกำลังรวบรวมพยานหลักฐานนะครับแล้วก็เท่าที่ผมทราบเนี่ยน่าจะสั่งฟ้องครับน่าจะสั่งฟ้องครับตอนนี้ในส่วนของเราเองเนี่ยเรายืนยันจนถึงขนาดนี้ว่าเราไม่ยอมความเราไม่อะไรไม่คุยไม่เจรจากับเขาแน่ๆใช่ไหมครับใช่ครับก็คงต้องปล่อยไปให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายอะครับเพราะว่าตัวผมเองก็ไม่สบายใจกับผมถือว่าผมทำธุรกิจถูกกฎหมายผมเป็นคนทำถูกแล้วอยู่ๆมีใครก็ไม่รู้เดินเข้ามาบุกในออฟฟิศผมแล้วมาทำให้ผมรู้สึกว่าผมโดนข่มขู่ครับตั้งแต่เกิดเรื่องมาจนถึงตอนนี้เจ้าตัวมีการติดต่อมาที่พี่หรือติดต่อมาที่ทีมงานคนไหนบ้างหรือยังไม่มีครับยังไม่มีการติดต่อใดๆครับเขาก็ยังคงให้สัมภาษณ์เกี่ยวถึงผมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ไม่มีอะไรครับนอกเหนือจากเรื่องของการบุกรุกแล้วเนี่ยจะมีเรื่องของการหมิ่นประมาทอะไรอื่นๆที่เราจะฟ้องเขาเพิ่มเติมด้วยไหมครับอาจจะมีครับอาจจะมีตอนนี้เรากำลังรอความชัดเจนอีกหนึ่งข้อหาครับแล้วก็เมื่อวานนี้รู้สึกว่าเราจะพนักงานสอบสวนรู้สึกจะสั่งฟ้องคดีโชคดีใช่ครับโชคดีสองตัวคดีแรกนะครับจะเป็นคดี โทษครับคดีแรกเนี่ยผมจะมาในฐานะนายกสมาคมผู้ค้าลอตเตอรี่ออนไลน์นะฮะจะมาแจ้งความเจ้าหน้าที่เรื่องเว็บไซต์ขายลอตเตอรี่ออนไลน์ชื่อเว็บไซต์ดีโชติช่วงนะฮะมีการขายจำหน่ายลอตเตอรี่ราคา80บาทไม่มีค่าบริการใดๆทั้งสิ้นนอกจากนั้นแล้วยังมีการทำเขาเรียกดาวไลน์ MLM ให้ส่วนแบ่งตัวแทนใบละ8บาทซึ่งในความเป็นจริงแทบเป็นไปได้ไม่ได้เลยเพราะว่า80ลบ8บาทเหลือ72บาทและยังต้องแบ่งกันเป็นทอดๆอีกผมก็เลยเข้าไปตรวจสอบแล้วก็พบว่าสลากทั้ง3เล่มนี้300กว่าใบซ้ำกับของผมหมดเลยนั่นหมายความว่า1เขาขายหวยทิพย์นะครับ2ลอตเตอรี่ชุดนี้ทั้งปึกนะฮะเป็นการทำหวยปลอมซึ่งน่าจะโดนอีก1คดีเพราะว่าลายน้ำเหมือนกันหมดเปลี่ยนแต่ตัวเลขอันนี้ก็น่าจะอีกเรื่องนึงส่วนเรื่องที่3ก็น่าจะเป็นพรบขายตรงนะครับเพราะว่าการมีการขายเป็นดาวไลน์มีขายแล้วก็ยังมีการแอบอ้างว่าดีโชติช่วงเนี่ยได้รับการรับรองจากสคบซึ่งก็น่าจะเป็นการโฆษณาเกินจริงเยอะครับน่าจะเป็นเยอะแล้วตอนนี้มีคนหลงเชื่อแล้วเข้าไปเป็นเครือข่ายแล้วก็ขายช่วยเขาขายลอตเตอรี่ทิปเนี่ยเยอะมากครับผมเห็นมานานแล้วครับแต่เรายังไม่เจอหวยที่ซ้ำกับเราเราก็ดูอยู่เรื่อยๆนะฮะมีเดือนนี้แหละงวดนี้แหละที่ดังขึ้นมาในโลกออนไลน์เพราะเริ่มมีตัวแทนเยอะครับลักษณะคือมันเหมือนเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่อย่างนั้นเหรอครับพี่หนึ่งครับแชร์ลูกโซ่แน่นอนเพราะว่ามีเราเข้าไปดูระบบหลังบ้านเขาแล้วเนี่ยมีการเขียนโปรแกรมมีการทำแบบดาวไลน์เลยครับงานสลากใช่ไหมครับเขาไม่ได้มานะมีหน้าที่มาดูแลตรงนี้ครับเขาเป็นผู้เสียหายเหมือนกันแต่ถ้าตามจริงๆผมเข้าใจว่าเขามีหน้าที่แค่ผลิตและจำหน่ายลอตเตอรี่นะครับผู้เสียหายก็มีเราครับมีเราแล้วก็น่าจะมีเพิ่มเติมอีกเยอะนะฮะเพิ่มเติมอีกเยอะเลยครับตอนนี้เท่าที่พบว่ามีการมาซ้ำกับของเราก็คือ3เล่มใช่ไหม3เล่มครับประมาณ300ใบครับงวดปัจจุบันครับมูลค่าประมาณเท่าไหร่ก็คือใบละ80บาทนะครับ300ใบก็20,000กว่าบาทมันไม่เยอะครับแต่ว่ามันคือการขายหวยทิพย์ถ้าสมมุติว่าลูกค้าที่ซื้อไปแล้วถูกรางวัลที่1แล้วเขาไม่จ่ายขึ้นมามูลค่าความเสียหายมันจะเยอะตรงนั้นนะฮะแล้วก็คดีเหล่านี้เป็นคดีช่อโกงประชาชนเป็นคดีที่ติดนานแล้วติดไม่ลดเขาเรียกคดีหมื่นปีอะฮะไม่ลดสักวันนึงผมก็ไม่รู้ทำไมเขากล้าทำนานแล้วครับผมเห็นมาหลายเดือนแล้วครับทุกงวดครับทุกงวดแต่ว่าไม่ดังเพิ่งจะมาดังแล้วก็เพิ่งจะมาเจอตรงกับเว็บเรางวดนี้ใช่ครับใช่ครับใช่ครับน่าจะเพราะจำนวนลอตเตอรี่มากขึ้นก็เลยหลุดมาหาเราครับการโปรโมทเขามีคนดังหรือว่ามีใครมาเกี่ยวข้องด้วยไหมครับไม่มีนะฮะเท่าที่ดูเนี่ยจะเป็นคนธรรมดาทั่วไปที่เข้ามาสงสัยเข้ามาถามผมว่าคุณน็อตอันนี้มันเชื่อได้หรอมันขาย80บาทมันเป็นไปได้ยังไงครับก็น่าจะเป็นปคบนะฮะที่เนี่ยฮะจุดสังเกตของลอตเตอรี่ปลอมนะฮะอันนี้ของเราใช่ไหมใช่ครับต้นฉบับต้นฉบับมันก็จะมีลายน้ำต่างๆนานาเนี่ยฮะ
อันนี้เป็นการปลอมทั้งฉบับหรือว่าปลอมทั้งเป็นบางส่วนมีอันหนึ่งอันแรกคือมีลอตเตอรี่ที่ผมแต่ไม่มีที่เขาอันนี้หวยทิพย์แล้วการปลอมเนี่ยปลอมเฉพาะตัวเลขต่างๆแต่ว่าลายน้ำทุกอย่างเหมือนกันทุกใบซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะลอตเตอรี่เนี่ยเท่าที่ผมคุยกับผู้อำนวยการสำนักพิมพ์กองสลากเนี่ยเขาสามารถพิมพ์ให้ไม่ซ้ำกันเลยได้150ล้านใบครับอาจจะเป็นช่อโกงประชาชนครับแล้วก็หวยทิพย์นี่มันเข้าอะไรก็มีปลอมแปลงปลอมแปลงเอกสารนำเข้าข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ครับมันมีหลายส่วนครับ อย่างที่ผมเข้าใจอันแรกก็คือเขาไปซื้อลอตเตอรี่มาแล้วเขาสแกนเสร็จเอาตัวจริงมาขายแล้วผมไปซื้อตัวจริงมาอันนั้นคือกรณีแรกกรณีที่2คือปลอมทั้งใบเลยเป็นลายน้ำเดียวกันแล้วก็เปลี่ยนแต่ตัวเลขครับมีทั้ง2 อย่างครับเท่าที่เจอนะเท่าที่เจอครับแล้วก็อีกกรณีนึงจะเป็นกรณีมีมิจฉาชีพนะฮะเยอะมากปลอมเป็นเว็บกองสลากพลัสแล้วก็ไปหลอกจำหน่ายลอตเตอรี่ให้ประชาชนทั่วไปคือขายแล้วไม่ได้เงินไอ้ขายแล้วไม่ได้ลอตเตอรี่ถ้าถูกก็ดีไปถ้าไม่ถูกก็ทิ้งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งปลอมเป็นตัวผมแล้วก็ไปคุยหลอกลงทุนให้เขามาลงทุนรู้สึกจะ 2-3 เจ้าความเสียหายประมาณ 4-5 ล้านบาทครับซึ่งการปลอมเป็นกองสลากพลัสเนี่ยเยอะมากโดยส่วนใหญ่เท่าที่เห็นจะเป็นบัญชีม้าแล้วบัญชีม้าเหล่านี้ทำมานานแล้วครับหลายเว็บโกงมาหลายแบบมากจนถึงขั้นติดชื่อแบล็คลิสต์แล้วแต่ก็ยังคงทำอยู่เรื่อยๆก็เลยอยากจะมาร้องขอให้ทางตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยช่วยจัดการเรื่องนี้ทีเพราะว่าความเสียหายเนี่ยผมเท่าที่เข้าไปดูนะฮะมากกว่า 4-500 คนเยอะครับเยอะประมาณ50บัญชีครับคือถ้าล้างชุดนี้ได้เนี่ยการช่อโกงในอินเทอร์เน็ตจะหายไปเยอะเลยครับตั้งเพจ Facebook ยิงแอดใน Facebook ครับซึ่งผมก็โดนร้องเรียนจากลูกค้าทุกวันเราก็ได้จะบอกว่าเราก็แจ้ง Facebook ไปแล้วแต่ Facebook เขาไม่ลบจะให้ทำยังไงเราก็เลยไม่รู้จะทำยังไงเราก็เลยต้องมาแจ้งความที่นี่ครับมี TikTok มีครับ TikTok มีแต่ YouTube ยังไม่เห็นครับโอ้โหผมว่าน่าจะเป็นหลายสิบล้านครับเพราะว่า1คนเนี่ยเขาจะขายกล่องสุ่ม970บาทแล้วคนเข้าไปสนใจกันเยอะมากครับคือสิ่งที่เราทำได้นะครับก็คือแจ้งความเราก็แจ้งความไปที่สน.ทองหล่อแล้วแล้วสน.ทองหล่อก็ออกหมายจับแล้วนะสน.ทองหล่อก็ออกหมายจับแล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยมันยังน้อยอยู่ผมก็ใช้วิธีการรายงานเพจให้ลบรายงานโฆษณาบ้างซึ่งมันก็ทำได้แต่พองวดนี้มันยิงแบบเยอะมากจริงๆจนเราไม่สามารถที่จะไล่แจ้งให้เขาปิดไหวเราเลยจำเป็นต้องมาพึ่งตำรวจสอบสวนกลางครับหลายสิบครับหลายสิบครับแล้วก็พอเราแจ้งปิดเปิดใหม่ปิดเปิดใหม่ก็คงจะต้องร้องเรียนไปถึง Facebook นั่นแหละครับว่าควรจะจริงจังกับเรื่องการหลอกลวงช่อโกงพวกนี้สักทีเพราะว่าอย่างตำรวจอย่างผมเนี่ยก็ไม่สามารถทำอะไรมากได้แม้บางกว่าไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุถ้า Facebook แบนเลยกองสลากพลัสมันมีอยู่เพจเดียวกลุ่มเดียวอยู่แล้วผมมีตัวคนเดียวอยู่แล้วที่เหลือมันปลอมหมดแค่ Facebook แบนทุกอย่างมันก็จะจบครับก็คือของผมก็คนติดตามล้าน5ส่วนตัวผมเองคนติดตาม 403,000 แต่ในเพจที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยคนติดตามหลัก10แต่ผมก็เข้าใจนะว่าคนไทยยังไม่เข้าใจเทคโนโลยีก็อาจจะโอนไปโดยอัตโนมัติแต่จริงๆอยากจะฝากบอกถ้าคนที่อยากจะซื้อลอตเตอรี่กับกองสลากพลัสนะฮะโอนเข้าบัญชีบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดเท่านั้นเราไม่มีโอนเข้าบุคคลแค่นั้นเองครับก็สามารถป้องกันได้แล้วครับเขาเอามาหลายๆใบเลยเขาไม่ได้ถ่ายทีละใบหรอกมาทั้งเคสแรกก่อนอันนี้จะเป็นของดีโชติช่วงนะฮะใบนี้จะเป็นใบที่ลอตเตอรี่เงาก็คือข้างล่างเนี่ยคือใบจริงที่อยู่ที่ผมข้างบนนี้อยู่ที่เว็บเขานะครับส่วนปึ้งนี้จะเป็นปึ้งที่ปลอมถ้าสังเกตดีๆก็คือลายน้ำจะเหมือนกันทุกใบเปลี่ยนแต่ตัวเลขซึ่งเนียนนะผมชื่อเห็นแล้วเนียนมากโดยเฉพาะวิดีโอในเว็บที่ผมไปดูเว็บเขานี่แบบและอันนี้นี่เจ้าของเขาออกหน้านะฮะถ่ายวิดีโอเป็นประทงประธานผมก็ไม่รู้ใจมันได้จริงๆนะฮะกล้าทำขนาดนี้อันนี้จะเปรียบเป็นเปรียบเทียบ3ใบนะฮะใบจริงในเว็บผม
แล้วก็ในเว็บดีชั่วช่วงครับไม่ทราบเลยครับเป็นใครสักคนหนึ่งแต่เห็นเขาเปิดหน้าอยู่ตอนแรกเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตเขาเนี่ยผมคิดว่าเขาจะทำแค่ MLM ก็คือเป็นขายตรงแบบเอาลอตเตอรี่มาเป็นสินค้าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอดูไปดูมาแล้วมันมาเข้าข้อนี้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นที่ใช้ชื่อผมนะฮะอันนี้จะมีผู้เสียหาย2ราย2ล้านบาทกับ1ล้าน6แสนบาทปลอมเป็นผมแล้วก็ไปคุยกับผู้เสียหายเสร็จแล้วก็หลอกให้ผู้เสียหายมาลงทุนลอตเตอรี่นะครับสังเกตง่ายๆนะฮะตัวผมจะมีผู้ติดตาม4แสนกว่าคนนะฮะอันนี้น่าจะเป็นต่างชาตินะฮะเพราะดูวิธีการทำงานแล้วใช้บัญชีม้าคนไทยใช้บัญชีม้าคนไทยก็คือเอาคลิปวิดีโอผมไปเขาเรียกว่าอะไรหารายได้เสริม 5,000 7,000 บาทแล้วพอคนเข้ามาก็หลอกเข้าเว็บพนันบ้างหลอกไปให้ทำงานอะไรบ้างที่ภารกิจใช่ฮะใช่ครับที่เขาหลอกขายลอตเตอรี่คนน่ะนะฮะจะเห็นว่ามีราคาตั้งแต่970 1,800 2,700 4,500ซึ่งความเสียหายเยอะมากนะครับมีชื่อบัญชีม้าชัดเจนนะฮะนี่ตัวอย่างรายได้เสริมอันนี้ถ่ายไปยังถ่ายไปแล้วแต่ไม่ชัดเนาะก็ต้องรบกวนสื่อทุกท่านนะครับเพราะว่าถ้าออกไปเยอะๆนะมิจฉาชีพน่าจะกลัวสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้ก็คือทำให้เขาไม่กล้าทำอีกแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะทำเรื่องร้องเรียนไปทาง Facebook เท่าที่ทำได้แล้วก็จะทำเรื่องลิขสิทธิ์ของเราซึ่งมันอาจจะใช้เวลาช้าหน่อยถ้าสมมุติว่าเพจเราได้ขึ้นว่าเป็นลิขสิทธิ์เนี่ย Facebook ก็จะป้องกันได้ระดับหนึ่งครับเดี๋ยวให้ทางเทศสอบประคำผู้เสียหายก่อนทีนี้ก็มาดูว่ามันมีผู้เสียหายส่วนอื่นไหมที่มาจะให้การเพิ่มเติมมาเรื่องมาร้องเพิ่มเติมเพราะว่าเราจะต้องมาดูว่าส่วนของผู้ข้อหาเนี่ยมันจะมีข้อหาอะไรบ้างเราเขียนเรื่องชอบโกงประชาชนชอบโกงแสดงตัวเป็นเองแล้วก็ประบอกของที่เราจะเขียนหมดซึ่งตรงนี้เดี๋ยวทางกองสลักพัดก็จะเปิดศูนย์รับเรื่องนะฮะผู้เสียหายทุกคนเนี่ยสามารถมาติดต่อที่เราแล้วก็มอบอำนาจให้ทนายเราดำเนินการได้เลยครับครับคดีนี้ผมกับผู้เสียหาย 4-500 คนแล้วครับนั่งคอร์สครับ